พี่เซิร์ฟเปล่าอะไรพี่เซิร์ฟไอ้มาตินก็ช่วยดูตรงนี้ด้วยนะได้ครับลุงผมทำพวกชีสให้น้องอยู่ทำไม่ได้พี่มาตินผมแย่ไอ้บ๊อบมันก็มาเนี่ยบ๊อบอ่ะมันแอบโดดมารัวเลยนี่เขาได้ข่าวปล่อยน้องๆมันได้พักไงมันจะไม่มีอะไรทำมากขึ้นไงแล้วมันมีอะไรทำเดี๋ยวรอนั้นผมด้วยใช่ไหมไม่ได้มึงไปกูแย่นะที่นู่นอ่ะเฮ้ยกูไปเล่นดอฟบอลแล้วเซอร์ไปปะเฮ้ยไปเล่นด้วยดิไปเฮ้ยกูไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันแล้วแค่เนี้ยไปเซอร์พี่เซอร์เปล่าเลยพี่ไอ้ตุ่มเรียกพี่ Channel switched sound ยังไงเนี่ยไอ้โจกมึงไปลั่นลำอะไรกับใครเนี่ยไอ้โจกไอ้โจกUser was moved to your channel. ครับพี่ชายเล่นในนี่กันดอบอลเกมนึงจะได้พี่ชายอยู่ในโดต้ารอพี่ละแต่ถ้าเราเลือกจะเป็นพี่ก็ใช้ทั้งคู่อ้าวแล้วมันจะให้พี่ไม่ให้มันเป็นไม่แล้วมันจะพี่ไม่ให้เป็นที่จะไม่ให้เป็นได้ยังไงมันจะให้ทั้งคู่ได้ยังไงพี่เขียนมาคือให้ทั้งคู่มันจะให้ทั้งคู่ได้ยังไงไม่รู้เรื่องไม่รู้จ่อฟังรออีกฝั่งวาร์ปไปแล้วอีกฝั่งรอสักแป๊บถึงวาร์ปไปเพราะไม่มีคนจ่อปวดหัวไม่เอาง่ายๆนะคืออย่างเงี้ยไอ้ที่แจ้งมามันไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่ใครสื่อถึงอ่ะคือว่าไรพัดมีใบปะหลบงงแล้วเนี่ยคนต่างอยู่คนละที่นะตอนนี้ยังไม่ประกาศนะพี่แล้วไม่รู้ว่ายังไงต่อบทสรุปไม่ใช่ครับวาร์ปไปก่อนแล้วยังไงครับก็ไม่มีอีกฝั่งจ่ออยู่แล้วไงคือตอนแรกอ่ะคุยกันอยู่แล้วทีนี้ผมอ่ะถอยหลังออกมาถอยแบบขับรถถอยหลังออกมามาคุยกันกันได้ไม่ค่อยอยู่ข้างหน้าเขาแล้วทีเนี้ยใครมาปุ๊บอ้าวมันไปไหนอ่ะมันว้าไปแอร์ดรอปไปเขาพูดทิ้งท้ายด้วยก่อนว้าป่ะเขาพูดทิ้งท้ายด้วยแล้วผมถอยรถหลังมาคุยกันคืออันนี้แล้วทีเนี้ยไปแล้วมายังเรื่องอะไรครับมายังเรื่องอันนี้ใช่ไหมเรื่องที่บอกว่าโดนทั้งคู่ถูกไหมใช่ครับใช่ครับเรื่องนั้นเคลียร์ยังเรื่องที่บอกว่าว้าไปคนแรกอ่ะเคลียร์ยังยังเลยครับเขาบอกว่าไม่เป็นสตอรี่ทั้งที่แบบไม่เป็นสตอรี่ครับมันอยากรู้ใช่ไหมว่ามันทำไมมันไม่เป็นใช่ครับก็คือเราเนี่ยไปเปิดยิงเขาเสร็จปุ๊บอะเขาไม่ได้มีการสวนหรือว่าอะไรเรามามันก็เป็นการซื้อเรื่องฟังผมก่อนมันเหมือนเป็นการซื้อเรื่องครับเป็นการซื้อเรื่องแล้วก็ไม่ได้ซื้อเรื่องติดทางพีซีหรือว่าต่างเขาไม่ได้สวนมาหรือว่าไม่มีการทำแอนิเมชันเกี่ยวกับเราไม่มีการต่อสู้เกี่ยวกับเราหรือว่าอะไรหลายอย่างมากกว่านี้ครับทำให้การแบบเขาสามารถวาร์ปไปอะดอปได้ไม่งั้นถ้าเราไปยิงอย่างนี้หรือว่าไปทำอย่างนี้กับเขาไปซื้อเรื่องหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็วาร์ปไปอะดอปไม่ได้ก็คือเบรกเขาเลยไม่ให้ไปอะดอปตลอดเลยได้ครับงั้นผมตัดตอนที่เขาอยู่บนรถแล้วเขายิงมาให้แล้วก็ส่งมาครับส่งมาให้หมดครับถ้าส่งมาแค่นี้ผมตัดสินให้ไม่ได้ครับเพราะว่าผมยังมีดีกว่าครับเราส่งมาเดี๋ยวผมจะพิจารณาใหม่ครับเพราะว่าผมส่งเป็นสตรีมไปเลยครับแล้วให้เวลาเขาไปดูมันน่าจะมีเวลาที่ส่งให้เขาไปหมดเลยที่เขาตัดมาเลยครับผมจะได้นั่งพิจารณาใหม่ครับถ้าว่าเราส่งมาแค่นี้ผมไม่รู้ครับผมก็ดูตามภาพที่เห็นเลยถ้ามีแค่นี้นายกก็ใจเย็นๆไหมครับแบบแล้วแล้วถ้าเป็นแล้วถ้าตีเป็นดูมันนอนนอนอย่างนี้เลยเหรอใช่มันนอนอยู่ตลอดอ่ะคือตูดอยู่บนนั้นแต่หัวมันลงมานอนอย่างนั้นถ้ามันเยียวเป็นทีก็ปล่อยออกมาได้อยู่มาแล้วว่าโดนฝ่ายคือโดนสองฝ่ายได้นายกไปรอครับรอเขาตอบมาแล้วอ่ะเขาตอบมาแล้วตอบมาแล้วว่าโดนสองฝ่ายคือโดนสองฝ่ายได้ไงครับต้องถามใครครับเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องแรกที่ผมบอกไปอ่ะคือดันบอกครับส่งมาได้เลยไม่ครับอยู่ที่เดียวกันแต่เขาวาร์ปไปแล้วอ่ะอันนี้นายกไม่กูบอกนายกหลายรอบนะเว้ยถ้าการทำงานเนี่ยมายืนคุยกันแบบนี้มันไม่ได้นะเนี่ยไอ้เหี้ยผมแจ้งน้องๆในทีมงานแล้วนะบอกว่าถ้าจะคุยอะไรกันน่ะมึงต้องไปอยู่ในห้องดำถ้ามึงมาอยู่รวมกันแบบนี้มันไม่ได้เนี่ยแบบเนี่ยยืนกันแบบเนี้ยผมแจ้งไปแล้วเนี่ยแต่เขาซื้อเราปุ๊บติดป้าจากกระดาษก่อนแล้วก็ขับกลับไปกระดาษอีกทีนึงแล้วก็ถึงวาร์ปนะครับแล้วตรงนั้นไม่มีใครแล้วไม่มีครับในบีบีซีไม่มีครับใช่ครับใน BBC ไม่มีใครเลยใช่ครับใช่ครับไม่รู้ครับชุดเล่นไม่รู้แต่อ๋อนี่ BBC ใช่ป่ะมีประเด็นกับ BBC ใช่ป่ะแล้วก็มีชุดเรายังไม่แน่ใจแล้วก็มีชุดแก๊งคนนึงมีชุดแก๊งคนนึงขับออกไปตอนที่เพื่อนเขาวาร์ปครับ
ขับออกไปแล้วก็น่าจะไปวาร์ปที่อื่นเพราะน่าจะไปเจอใน AirDrop ครับแต่ก็คือเราไม่แน่ใจใช่ไหมว่าเขามีชุดเล่นอยู่ไม่รู้ตอนที่ไม่ใส่ชุดแฟงไม่เป็นไรค่ะถือว่าแฟงเลือกมาได้อย่างที่ดูให้ถือว่าแฟงเลือกอะไรอ่ะถือว่าแฟงเลือกที่จะบอกว่าไม่มีตรงนั้นแฟงยืนยันที่อยากได้มันไม่เป็นไรก็คือตามนั้นแหละจะให้พี่ฮาโร่เดี๋ยวให้แอดมินคนอื่นเขาดูโอเคครับเพราะพี่ให้แอดมินคนอื่นเขาดูแต่ว่ามีจริงก็นั่นแหละโดนพูดครับไม่โดนคู่คือยังไงรู้สึกว่าจะมีชุดเล่นอยู่ครับได้ครับได้แล้วก็เรื่องที่บอกว่าอะไรนะที่จะส่งหลักฐานมาเพิ่มส่งมาเพิ่มเลยครับเดี๋ยวผมไปนั่งดูให้ครับถ้าเราส่งมาให้แค่นั้นผมไปนั่งดูไม่ได้ก็พิจารณาตามที่เราส่งมาแค่นั้นเลยเวนมันจะรอดไหมเนี่ยไม่มันคือตอนนั้นอันนี้อะไรอ่ะหมดแล้วมันแล้วทีนี้มันมีคนนึงอ่ะขับออกไปไม่ที่มันคาใจกันนายกนายกพูดชอบมาถามแบบคำถามโปรยคำถามใส่เราทั้งที่หลักฐานก็ไม่มีอ่ะมันแกถามนายกผู้ชายคนคนนี้คือแบบเหมือนแบบบางทีแบบว่าแบบตอบไม่ได้ใส่อารมณ์ไว้ก่อนอ่ะเออชอบแบบแล้วชัวร์ไหมครับว่าตอนนั้นไม่มีชัวร์ไหมครับชัวร์ไหมครับเหมือนหลักฐานฝั่งนู้นก็ยังไม่ส่งมาแล้วก็มาโปรยถามเราเหมือนหลอกถามอ่ะชอบตอบแฟนฝั่งนู้นเนี่ยแฟนมันก็อารมณ์ร้อนเหมือนกันนะแต่ว่าใครหวานเขาก็ไม่รู้ว่าแต่ว่ามันสำหรับผมมันผมงงไงอย่างม็อบมึงนิ่งไม่ได้เหรอตอดน้องไอ้เหี้ยมึงนิ่งหน่อยดิถูกมึงยืนนิ่งๆหน่อยดิม็อบบอกอยู่เหมือนกันว่ามันไม่ได้นะวับต่อหน้ามันไม่ได้ฝั่งนู้นจ่ออยู่ถ้ามันวับกลับมาแล้วแฟนวับอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างแต่มันไม่กลับไงแล้วแฟนมันก็ต้องวับตามไปได้แล้วตอนนั้นไม่มีคนแล้วด้วยไม่มีฝั่งเขาแล้วเออมึงนิ่งๆนะบัดเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วนะพี่ปื้อสวัสดีครับพี่ปื้อสวัสดีครับไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้เจอกันครับแล้วกูแต่งตัวอะไรวะเนี่ยกูไปแต่งตัวเป็นรุ่นใหญ่หรือเปล่าวะเขาจะได้เกรงฝั่งนู้นแจ้งมาหรอรอเนี่ยแจ้งมันแล้วสรุปคืออันนี้ผมจะเล่าให้ฟังก่อนเริ่มแรกอ่ะเพิ่งมีปากเสียงกับมันก็ล้อหลอกมันก็ยิงด้วยเหมือนกันเรายิงมันก็ยิงกลับเหมือนกันแล้วทีเนี้ยว่าผมแบบมันบับไอ้แฟงมันบอกว่าสุดท้ายกลับไปเลียกันอะไรสักอย่างแล้วมันก็สวนกลับมาพอมันสวนกลับมาปุ๊บผมถอยหลังออกมาจ่อมันอยู่นะถอยหลังออกมาที่รักเราไม่ได้ซื้อมาม่าอะไรเลยปะหายไปแล้วแฟงบอกก็รอมันสักแป๊บนึงมันไม่มีคนอยู่แล้วแล้วเราค่อยวาร์ปเข้าไปมั้งก็ตรงนั้นไม่มีพวกมันอยู่แล้วไงมันไม่ยิงมันโอ้โหมันไม่ยิงมึงรู้ได้ไงมันไม่ยิงมันขับรถมายิงจอกกูอยู่เนี่ยอะไรนะอะไรส่งแล้วส่งแล้วคืออันนี้แฟงมันมาแจ้งก็มีมาม่าช้างน้อยมั้งซื้อมาเหรอแม่บอกว่าแม่ซื้อโอเคโอเคแล้วถ้าสมมติว่าถ้ารู้ว่ายกเคสไปก็ไม่โดนอะไรใช่ไหมไม่รู้ต้องถามแฟงก่อนโดนเสร็จยังนะ 46% เออมันยิงไอ้แฟงฮะแล้วชุดเล่นมันเกี่ยวอะไรกันวะพี่กูไม่รู้เรื่องกดที่นี่คือจะบอกอย่างนี้แอดมินอ่ะไม่ใช่เว้ยผมต้องมองอย่างนี้ไว้บางทีการแอดมินเข้าใจอยู่ว่าอารมณ์ต้องเย็นแต่ในฐานะผู้เล่นเนี่ยยกตัวอย่างไอ้แฟงเนี่ยก็ต้องเย็นหน่อยถ้าจะคุยด้วยเหตุผลแบบต้องเซฟอารมณ์ตัวเองอะถ้าจะคุยดีแล้วเขาให้เขาคุยดีถ้าเราคุยดีแล้วเขาขึ้นอารมณ์เนี่ยอันนี้ว่าไปอย่างเว้ยแต่ก็ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการที่แอดมินขึ้นอารมณ์นะแต่ในมุมมองของผมอะถ้าเราอยากให้ใครให้เราคุยดีกับใครอะเราก็ต้องเย็นอะแต่เข้าใจอยู่เฮียรอนานดูของผมดิเฮียเรื่องก็เดาตูดผมเนี่ยผมยังเซ็งอยู่เลยเฮียทุกวันเนี้ยกูยังเซ็งอะไอ้เฮียว่าปัดทิ้งไปได้ไงวันเรื่องก็เดาตูดกูเนี่ยแต่ยิงคนใส่แค่ชุดแก๊งอย่างเดียวหรือเปล่าลองดูคลิปยามนั่นพี่ต๊อดยิงแบบแล้วมันคนละคนกันใช่ไหมยิงเนี่ยใส่เกาะกับดูเขาทำงานไวจัดต้องบอกงี้การทำงานของแอดมินนะครับบางทีเขาเช็คกันเยอะเว้ยเขาเช็คกันเยอะมาก
ในบางทีอ่ะมันก็ต้องอาจจะล่าช้าหน่อยแต่ก็ถ้าล่าช้าจริงๆก็ควรบอกเขาว่าเดี๋ยวผมอ่ะจะทำให้ครับแล้วก็บอกวันเวลาที่ชัดเจนอ่ะไม่ใช่แบบปล่อยยาวทิ้งอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันการที่คนรออย่างเงี้ยในการแจ้งเคสไปอย่าลืมนะครับคนแจ้งเคสมันเยอะมากมันเยอะจริงๆมันเยอะแต่ควรบอกว่าอ่ะอีก3วันผมจะมาแจ้งเรื่องให้นะครับควรเป็นแบบนี้มากกว่าช่วงที่โดนบีบีสิงยิงนี่ประมาณกี่โมงครับ4ชั่วโมง53ที่แฟงส่งมาเปล่าอันนี้ถูกไหมไหนวะคลิปไหนวะมีคนโดนปะมีคนเห็นปะหาให้หน่อยนะครับช่วงเวลาที่โดนยิงผมจะได้ดูได้เออแต่ของไอ้เย่แฟงในผิดอะไรผมก็ยังงงอยู่ตอนนี้ว่าไอ้แฟงมันผิดอะไรวะวันที่แล้วยิงๆครับคนหนึ่งไม่ได้ใส่ชุดแก๊งแต่เขาก็วาร์ปไปเหมือนกันนะตกลงคือยิงเนาะใช่แต่เขาก็วาร์ปไปเหมือนกันเขาวาร์ปไปพร้อมเซตนั้นนะมาผมดูให้แป๊บนึงกำลังมาดูอยู่เจอละคือตอนแรกน้องมันงงว่ามันวาร์ปไปได้ยังไงแล้วทีนี้ในซียิงสวนนี่ตอนไหนใช่4ชั่วโมง53หรือเปล่าที่แฟนส่งมาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก่อนหน้านั้นครับมันจะมีตอนเขายิงสวนเดี๋ยวผมหายได้เลยแล้วก่อนหน้าที่เราจะยิง BBC ชุดเล่นเนี่ยเราไปยิงคนอื่นก่อนไหมอยู่ที่กาลักยิงไหมน่าจะได้ยิงหรือเปล่าใส่ชุดแก๊งมาเอ้ยหรือว่าไม่ได้ยิงเนาะแต่ไม่เราได้ยิงหรือเปล่าตอนอยู่ในรถกันนะ